สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำการเชื่อมต่อระบบตู้สาขาโทรศัพท์กับสายนอกที่เป็นชนิด IP นะคะหรือที่เรียกกันว่า10ทั้งนะคะซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะสายนอกที่เป็น IP เนี่ยก็เป็นที่นิยมกันมากนะคะอนาคตเราอาจจะไม่เห็นสายนอกเข้ามาเดินตามเข้ามาตามสำนักงานก็ได้นะคะอาจจะเป็นการเชื่อมต่อเข้ามาทางอินเทอร์เน็ตแทนนะคะซึ่งวันนี้ระบบตู้สาขาโทรศัพท์นะคะที่เรานำมาทดลองก็มี2รุ่นด้วยกันก็คือ SL1000 กับ SV9001 นะคะกับผู้ให้บริการ2ค่ายนะคะก็คือ TrueNet Talk กับสวัสดี Shop นะคะเราจะมาทดลองตัว SL1000 นะคะกับค่าย TrueNet Talk กันก่อนนะคะนะคะอันนี้ก็คือเป็นการทดลอง SL1000 กับ TrueNet Talk เดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงกันนะคะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะได้ยินไหมคะเสียงชัดเจนครับโอเคค่ะค่ะอันนี้ก็คือเป็นตู้ SL1000 นะคะกับค่ายที่ชื่อว่า TrueNet Talk นะคะต่อไปเราก็จะมาดูตัวค่ายสวัสดี Shop นะคะกับตู้ SV9001 นะคะค่ะสวัสดีครับค่ะได้ยินชัดเจนไหมคะสัญญาณชัดเจนครับโอเคค่ะอันนี้ก็คือเป็นค่ายสวัสดีช็อปนะคะกับตู้ SV9001 นะคะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจที่จะเปลี่ยนระบบหรือว่าท่านมีระบบอยู่แล้วนะคะก็สามารถปรึกษาเราเข้ามาได้ที่บริษัท Isaac Engineering นะคะโทร024549233นะคะติดต่อฝ่ายขายกด5เลยค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ